เดินมาที่ระเบียงของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะก็เป็นริมทางเดินฮะก็เห็นดอกไม้สวยๆนะนี่ก็คือต้นหัวหญ้านะก็แขวนไว้ริมระเบียงนะก็สวยงามฮะนะใส่กระถางสีชมพูแล้วปรากฏว่าตอนนี้ออกดอกด้วยนะดอกสีสวยด้วยสีชมพูด้วยนะสวยงามฮะนะบานใหญ่เลยนี่แหละโหย่าดอกสวยๆอย่างเงี้ยน่ารักฮะสีอย่างเงี้ยต้นของเขาเนี่ยก็เป็นใบออกใบด่างด้วยนะนี่สวยงามเลยนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่โหต้นนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์กว่าเห็นกิ่งก้านสาขาแบบโหเยอะมากตอนนี้กำลังออกดอกนะกำลังดอกตุ่มๆน่าจะเป็นดอกสีชมพูเหมือนกันแหละนะสวยงามฮะนะนี่แหละตระกูลโหย่าเวลาออกดอกก็จะสวยอย่างนี้แหละก็เป็นไม้ที่ได้รับการบริจาคให้มาปลูกในริมระเบียงริมทางเดินตรงนี้นะเพื่อให้ผู้ป่วยเดินผ่านไปผ่านมาสดชื่นฮะนะจะเห็นว่าที่นี่เราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามจริงฮะนะดอกไม้สวยมากนี่ครับสวยๆกันนั่นแหละกำลังออกดอกครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ